หัวมีปลาบุฟเฟ่มีราคาเดียวครับคือ80บาทไม่อั้นจริงๆครับจะตักกี่รอบก็ได้ครับขอแค่ลูกค้าทานให้หมดครับผมต่อวันเนี่ยเราขายวันละกี่ลูกครับขายประมาณวันละ 20,000 ลูกครับแล้วช่วงที่พีคๆครับช่วงที่พีคๆก็ประมาณ 30,000 กว่าถึง 40,000 ลูกได้จะแตกต่างจากร้านอื่นจะเป็นที่คุณภาพลูกชิ้นปลาครับเราค่อนข้างมั่นใจว่าลูกชิ้นปลาเราเกรด A ครับสวัสดีครับผมชื่อแบงค์เป็นเจ้าของร้านหัวลูกชิ้นปลาบุฟเฟ่ครับก็ขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาทั่วไปเลยครับเป็นแบบเป็นชามปกติอาราคาร์ทเงี้ยครับสูตรทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งลูกชิ้นทั้งแบบพวกซอสเย็นตาโฟหรือว่าต่างๆเป็นของที่บ้านอยู่แล้วครับถ้าเป็นลูกชิ้นปลาบุฟเฟ่เปิดมาได้ยังไม่เข้า2เดือนครับเราเป็นคนชอบทานลูกชิ้นปลาทีเนี้ยเวลาเราจะทานลูกชิ้นปลาเราก็เอาลูกชิ้นจากโรงงานนะครับเป็นถุงๆกลับไปที่บ้านก็เต็มที่ก็ได้แค่ใส่มาม่าหรือว่าลวกจิ้มอย่างเงี้ยครับถ้าเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเราต้องไปกินร้านอื่นซึ่งให้ไม่สะใจเราไม่อิ่มครับช่วง 2-3 วันแรกมีแต่เพื่อนครับเรามีแผนอยู่ว่าเราจะทำการโปรโมทยังไงแต่เราไม่ต้องทำอะไรเลยครับลูกค้าทำให้หมดเลยครับเขามากินแล้วก็รีวิวก็ปากต่อปากไปเรื่อยๆจนดังจนเกิดกระแสจนเกิดไวรัลไงครับคิวมากสุดไปถึง 6-700 คิวเลยนะตอนนี้เราระบายคนไวมากตอนนี้เราก็ประมาณ5นาทีแม้แต่ช่วงเที่ยงแค่5นาทีก็ได้ครับจะแตกต่างจากร้านอื่นจะเป็นที่คุณภาพลูกชิ้นปลาครับเราค่อนข้างมั่นใจว่าลูกชิ้นปลาเราเกรด A ทำเองทุกอย่างเลยครับทุกอย่างเราทำเองหมดเลยแล้วก็ราคาจากไม่อั้นนี่แหละครับที่เป็นจุดขายของเราเพราะว่าราคา80บาทกับคุณภาพลูกชิ้นระดับนี้คือเราแทบไม่ได้อะไรนะครับเหมือนช่วยเหลือให้ทุกคนได้เข้าถึงลูกชิ้นปลาแบบคุณภาพนี้ได้ตามราคาที่ต่ำที่สุดหัวลูกชิ้นปลาบุฟเฟ่ของเรามีราคาเดียวครับคือ80บาทสามารถทานได้1ชั่วโมง30นาทีจะตักกี่รอบก็ได้ครับขอแค่ลูกค้าทานให้หมดครับผมถ้าลูกค้าทานไม่หมดมันจะมีการปรับลูกละ5บาทครับเส้นเหมือนกันเส้นถ้าทานไม่หมดแล้วเหลือเยอะก็ปรับ10บาทครับฝากร้านหัวลูกชิ้นปลาบุฟเฟ่ด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สาขาเซนหลุยจันทร์18/7นะครับที่นี่ไม่มีวันหยุดครับเปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นครับแล้วก็จะมีสาขาพุทธมณฑลสาย1กับสาขาบางบัวทองที่ปิด2ทุ่มเหมือนกันครับแล้วก็อีกหลายๆสาขาเลยนะครับที่เรากำลังจะเปิดก็ฝากติดตามในเพจหัวลูกชิ้นปลาบุฟเฟ่ด้วยครับ